ต้องไปใช้ยาบุญเลยแต่นี้เป็นเสน่ห์เขาเรียกว่าธรรมะเสน่ห์ธรรมะเสน่ห์คือต้องมีธรรมนะเพราะว่าเสน่ห์ที่อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะเสน่ห์มันอยู่ที่ตัวเราแล้วเนาะขอทวนอีกนิดนึงกายเมื่อกี้ท่านบอกแล้วหนึ่งกายสามอย่างเสน่ห์สามอย่างกายอ่อนวาจาโยนหวานโยนอ่ะยังไม่กลับวัดเลยตบตบสมัครกันได้ไม่เป็นไรนะคะกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนยังไม่ง่ายสามอ่อนนะอ่อนน้อมอ่อนหวานและอ่อนโยนสามอ่อนจำให้ได้เป็นเสน่ห์อ่อนซ้อมถ้าอ่อนซ้อมกลับไปโดนซ้อมแน่ยังลูกคือท่านก็บอกแล้วว่าเสน่ห์เสน่ห์ที่เกิดจากวาจานี่ป่ะอะไรนะอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนยังแทนคลายเจ็บจนตายก็เพราะเหน็บให้เจ็บใจมันเจ็บนานนะถ้ามันเหน็บมันเจ็บนานนะแต่ถ้าคำพูดที่เป็นมันดีมันก็ประทับใจไปนานเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสันมีคนรักรสถ้อยอร่อยพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะถูกผิดเป็นมนุษย์เพราะพูดจาเป็นมนุษย์สุดนิยมเพราะลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแม้พูดดีมีคนคำเมตตาจะพูดจาควรพิเคราะห์ให้เหมาะตามตอนพูดมาไว้อย่างนี้และสุดท้ายเลยอาตมาสรุปให้เลยว่านะกว่าที่แอลเขาจะมาจุดนี้ได้หลังจากจบรามมาแล้วนะจบรามมาแล้วอุตส่าห์เขาขับรถส่งเรียนจนจบแล้วขับมาถึงก็จะมาถึงขนาดนี้ได้คนขับรถเขาก็ไม่รู้ไปไหนแล้วสองแถวคนนั้นเขาก็ขายไปแล้วมาถึงที่นี่ได้ไม่สามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยความพละกำลังมากนะหนึ่งพลังแห่งความเพียรนะอาศัยก็มากนะสองพลังแห่งพลังแห่งทรัพย์พลังแห่งความเพียรแล้วก็พลังแห่งสติปัญญาที่จะต้องทำมาและที่สำคัญคือกำลังใจสำคัญมาก คนเรานะถึงจะมีเงินทองทรัพย์สินมากขนาดไหนก็ตามถ้าขาดกำลังใจอย่างเดียวเนี่ยมันหมดแล้วนะใช่ไหมคือถ้าขาดกำลังใจอย่างเดียวขอให้เรามีกำลังใจมันจะอับขัดสนขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีกำลังใจมันจะไปได้ถ้าเราไม่มีกำลังใจอย่างเดียวถึงร่างกายจะแข็งแรงขนาดไหนก็ตามมันก็จะลุกไม่ขึ้นนอนอยู่ในห้องแอร์เย็นขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่มีความสดชื่นแต่ถ้าเรามีกำลังใจมันจะขนาดไหนก็ตามเราก็ไปได้ถึงมันจะหมดแรงขนาดไหนก็ตามถ้ามีกำลังใจอีกฝ่ายมันก็จะฟื้นขึ้นมาได้เพราะพลังใจเป็นส่วนที่สำคัญญาติสนิทมิตรสหายที่มาในวันนี้นอกจากมาทำบุญแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือให้กำลังใจเป็นพลังนะเป็นไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติมาก็คือมาให้กำลังใจคนที่เราบางทีเนี่ยเราคิดว่าคนมาคน 2-3 คนเท่านั้นแหละแต่เอาเข้าใช่ไหมนี่คือเขาไม่ได้มาทำบุญอย่างเดียวหรอกเขามาให้กำลังใจเรามาให้กำลังใจเพื่อที่จะให้เดินหน้าไปได้เดินต่อไปได้เพราะชีวิตมันต้องเดินต่อจะเป็นยังไงก็ตามแต่ชีวิตต้องเดินต่อใครจะเป็นยังไงก็ตามแต่ร้านนั้นต้องเดินต่อนะจำไว้ว่า
ลูกค้าทำอะไรก็ไม่ผิดถ้าลูกค้าทำผิดไปดูข้อที่หนึ่งเหมือนที่วัดเขาบอกว่าเจ้าอาวาสทำอะไรไม่ผิดถ้าลูกถ้าเจ้าอาวาสทำผิดให้ไปดูข้อที่หนึ่งกดข้อนี้จำไว้เพราะฉะนั้นลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าที่มาเป็นที่หนึ่งนะท่านอาจารย์ประทวนอาตมาขอขยายความจากท่านมาพิชาติว่าเสน่ห์ใบหน้าเพิ่มเติมเสน่ห์รอยยิ้มเสน่ห์ใบหน้าลูกค้าหลงไหลใช่ไหมคือกายกายอ่อนน้อมเสน่ห์ใบหน้าลูกค้าหลงไหลเสน่ห์วาจาลูกค้าบานตะไทยเสน่ห์วาจาลูกค้าประทับใจเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทยอ่ะประนมมือขึ้นทวนแล้วก็จะได้จบเลยกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนเสน่ห์ใบหน้าจำไม่ได้เสน่ห์ใบหน้าลูกค้าหลงไหลเสน่ห์ใบหน้าลูกค้าหลงไหลเสน่ห์วาจาลูกค้าประทับใจเสน่ห์วาจาลูกค้าประทับใจเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทยเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทยเอาล่ะขออนุโมทนาพี่สาธุนะขอบุญกุศลแห่งการทำบุญในวันนี้จงเป็นพรเป็นความดีย้อนตอบสนองคณะเจ้าภาพให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีสุขภาพที่พลาไมที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพละมีกำลังในการที่จะประกอบสัมมาชีพให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดขอเชิญกรวดน้ำ